ครีมบุษนันโพสต์ขอบคุณหลังคว้ารองแชมป์แบดเจแปนโอเพ่นกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 10:23 น.ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นักแบดมินตันมือ14ของโลกโพสต์ข้อความขอบคุณหลังจากที่คว้ารองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2024นักแบดมินตันสาววัย28ปีคว้ารองแชมป์เจแปนโอเพ่นหลังพ่ายแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ5ของโลกจากญี่ปุ่น2เกมรวด 11-21 และ 10-21 หลังการแข่งขันครีมบุษนันได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆและทีมงานพร้อมบอกว่านี่เป็นสัปดาห์ที่ท้าทายตัวเอง Runner Up เจแปนโอเพ่นวีคนี้เป็นการแข่งขันที่ท้าทายตัวครีมและได้รับประสบการณ์มากที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ค่ะเริ่มต้นจากเป็นการบินเดี่ยวไปแข่งครั้งแรกในชีวิตถึงแม้พี่โดมและทีมงานจะไม่ได้มาด้วยกันครั้งนี้แต่เราวางแผนการฝึกซ้อมให้มั่นใจและเตรียมตัวก่อนแข่งด้วยกันทุกวันค่ะที่ขาดไม่ได้คงต้องเป็นอแอมที่ช่วยดูแลเรื่องความคิดการวางใจที่สำคัญมากๆสำหรับนักกีฬาอย่างครีมทุกวันมีเรื่องตื่นเต้นมีเรื่องต้องขอความช่วยเหลือพี่ๆน้องๆ นักกีฬาคนไทยที่มาแข่งด้วยกันทุกวันทั้งพี่ใบพี่ทีมงาน SCG ทีมงานบ้านทองหยอดทีมงานสมาคมทีมงานของทีไทยแลนด์ทำให้การลุยเดี่ยวครั้งนี้ของครีมไม่เหงาอย่างที่คิดค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยดูแลครีมแทนพี่โดมติดภารกิจด่วนในช่วงนี้ค่ะภูมิธรรมตรวจน้ำท่วมน่านสั่งทุกหน่วยงานให้ข้อมูลจริงไม่โกหกประชาชนมั่นใจน้ำไม่ถึงกทม.การเมืองวันที่25สิงหาคม2567 13:04 น.ภูมิธรรมตรวจน้ำท่วมน่านสั่งทุกหน่วยงานให้ข้อมูลจริงไม่โกหกประชาชนป้องกันตื่นตระหนกหลังข่าวลือน้ำท่วมหนักเหมือนปี54ขอให้มั่นใจน้ำไม่ถึงกทม.แน่นอนคาดวันที่15กันยายนได้รัฐบาลเมื่อเวลา 10:20 น.วันที่25สิงหาคมที่ใจน่านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาถึงอากาศยานน่านนครจังหวัดน่านเพื่อปฏิบัติราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจุดแรกเดินทางไปยังวัดอัมพวันม่วงใต้ตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อตรวจสถานการณ์น้ำผ่านรถโมบายวอลรูมพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยจำนวน728และฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำจากนางรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนโดยรายงานถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรายวันของกรมชลประทานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือที่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันนอกจากนี้แม้ว่าขณะนี้เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้ก็เกิดเหตุเช่นเดียวกันซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ไม่ใช่แค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งแล้วนายภูมิธรรมกล่าวว่าขอให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานรับทราบและขอให้ติดตามสถานการณ์อย่าเพิ่งวางใจเพราะฝนยังตกอยู่และขอให้มีการกระจายรถโมบายไปในหลายพื้นที่รวมถึงให้เชื่อมโยงข้อมูลไปยังส่วนกลางด้วยเพราะขณะนี้สถานการณ์ยังต้องจับตาอยู่รวมถึงสถานการณ์ที่จังหวัดสุโขทัยที่สถานการณ์อาจจะหนักได้เพราะน้ำเริ่มไหลลงไปยังพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและขอให้ใช้โดรนติดตามความเคลื่อนไหวของมวลน้ำนายภูมิธรรมยังขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยให้ข้อมูลแก่ประชาชน
จากกรณีกระแสข่าวว่าน้ำอาจจะท่วมหนักเหมือนปี 2554 เพื่อที่ประชาชนจะได้เกิดความสบายใจจากนั้นนายภูมิธรรมพบปะให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย728หลังคาเรือนโดยนายภูมิธรรมกล่าวว่ารัฐบาลทราบปัญหาและพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านแพร่และเชียงรายรัฐบาลพยายามคาดการล่วงหน้าถึงจุดต่างๆที่จะเกิดเหตุการณ์ซึ่งเครื่องมือขณะนี้ค่อนข้างตรงกับสถานการณ์จึงอยากให้ประชาชนรับฟังข่าวสารเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายได้ขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมือนเดิมจากภาวะโลกร้อนจึงต้องพูดถึงต้นตอต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นน้ำตนเคยพูดเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งเป็นปัญหาที่ใช้เงินมากจึงควรทำเรื่องน้ำเป็นวาระแห่งชาติซึ่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเคยพูดเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งช่วงต้นปี 2554 สั่งเตรียมงบประมาณไว้ 2-3 ล้านล้านบาทแต่ครั้งนี้ประมาณการไปว่า 5-6 ล้านล้านบาทคิดว่าจะทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแม้ว่าจะใช้งบประมาณมากแต่คุ้มค่าในระยะยาวนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าขณะนี้เราควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยน้ำครั้งนี้เป็นน้ำหลากขังไม่นานดีกว่าปี 2554 ที่ครั้งนั้นน้ำไม่มีที่ไปการที่เราบริหารจัดการควบคุมได้ดีสถานการณ์ก็จะเบาบางลงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนซึ่งตนได้สั่งการทุกหน่วยงานไปแล้วทั้งกระทรวงพาณิชย์ว่าอย่าให้ของขาดตลาดและอย่าให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้ากระทรวงคมนาคมให้ดูแลเรื่องการสัญจรและดูถึงอนาคตว่าเส้นทางไหนที่สามารถช่วยระบายน้ำได้โดยไม่ต้องรอให้น้ำมาก็สามารถให้เจาะถนนเพื่อเป็นรอระบายได้เลยกระทรวงอื่นๆก็มีการทำงานร่วมกันขอให้ประชาชนสบายใจได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาด้วยแม้ว่าท่านได้รับการเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กระบวนการจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้มีอีกหลายขั้นตอนต้องจัดตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งจะทำให้เร็วที่สุดคาดว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนจะแล้วเสร็จและจะถวายสัตย์ปฏิญาณแถลงนโยบายต่อรัฐสภาน่าจะไม่เกินวันที่15กันยายนนี้จะได้รัฐบาลใหม่เพื่อดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนางสาวแพทองธารได้แต่แสดงความห่วงใยและอึดอัดใจแต่ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นขณะนี้จึงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลปัจจุบันที่ทำหน้าที่แทนรัฐบาลเดิมโดยจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมย้ำว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจและประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาและไม่ว่าฝนจะตกอย่างไรก็จะไม่ไปถึงกทม.ขอให้สบายใจได้ส่วนที่มีความกังวลว่าน้ำจะท่วมหนักเหมือนปี 2554 รัฐบาลเอาข้อมูลมาดูแล้วยังมีที่ว่างในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนเพียงพอรับน้ำได้ขอความกรุณาวันนี้ประชาชนทุกข์ยากมากพอแล้วอย่าสร้างความตื่นตระหนกอยากให้ช่วยให้ข่าวดีแต่ไม่โกหกพี่น้องประชาชนพูดแต่ให้ข้อเท็จจริงยืนยันรัฐบาลดูแลเต็มที่รวมถึงที่จังหวัดภูเก็ตนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงไปดูแลและเมื่อร่วมทีมกับนายกรัฐมนตรีได้ก็คงทำงานได้เต็มที่มากกว่านี้และหาเอ็นสอแพทองธารเข้ามาทำหน้าที่แล้วตนจะทำเรื่องเสนอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรืออาจจะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกันส่งเสริมแผนบริหารจัดการน้ำซึ่งขณะนี้เราได้ใช้แผนแม่บทสมัยปี 2554 ช่วงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ตนคิดว่าจำเป็นหากทำได้จะแก้ปัญหาระยะยาวได้
ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีในช่วงต่อไปเมื่อถามย้ำว่าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในวันที่15กันยายนใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ของตนเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎหมายดีบาลาไร่ยาวเปิดใจหลังปัดข้อเสนอ 2.8 พันล้านจากทีมในซาอุดีอาระเบียกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 9:51 น.เปาโลดีบาลาเพลย์เมกเกอร์ชาวอาร์เจนตายออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่ปัดข้อเสนอก้อนโตถึง75ล้านยูโรและตัดสินใจอยู่ค้าแข่งกับต้นสังกัดในอิตาลีอย่างโรม่าต่อไปก่อนหน้านี้เปาโลดีบาลามีข่าวเชื่อมโยงกับอัลกาซิยาสโมสรในซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องและมีการเปิดเผยว่าสโมสรแห่งนี้ได้ยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อย75ล้านยูโรหรือประมาณ 2,849 ล้านบาทตลอดระยะเวลา3ปีให้กับแข้งรายนี้ได้พิจารณาอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วทางดีบาลายังคงตัดสินใจอยู่ค้าแข่งกับทัพจันโลรอซซี่ในเซเรียอาอิตาลีต่อไปในฤดูกาลนี้และล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของตัวองค์โดยเผยว่ามันมีหลายอย่างนอกเหนือจากนั้นสำหรับการพิจารณาทุกคนถามเกี่ยวกับเงินแต่ผมมีหลายอย่างในการเจรจาเช่นครอบครัวของผมภรรยาของผมเมืองทีมการต้องการกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งผมอายุ30ปีแล้วผมรู้สึกดีแม้ว่าผมจะได้เห็นการวิจารณ์มากมายเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของผมแต่ผมจะพยายามดูแลตัวเองบีบาลาเผยกับสกายสปอร์ตอิตาเลียแน่นอนว่าคุณไม่สามารถพูดได้ว่าคุณไม่ได้คิดถึงมันเมื่อคุณได้เห็นเงินก้อนนั้นแต่มันยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพิจารณาและนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจนอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามว่าเอเย่นของเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างหลังจากที่เขาตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับเอเย่นของผมได้ยินหลายคนบอกว่าเขาน่าจะพลาดเงินก้อนโตแต่มันไม่จริงเขาแค่อยากให้ผมมีความสุขกับตัวเลือกของผมเขาไม่ได้เป็นแค่เอเย่นเขาเป็นเพื่อนและเขาต้องการให้ผมมีความสุขอย่างไรก็ตามผลการแข่งขันเกมล่าสุดเมื่อวันที่25สิงหาคมทางโรม่าพ่ายต่อเอมโปลีไป 1-2 และดีบาลาพูดถึงเกมนี้ว่าผมพยายามที่จะสัมผัสกับมันเหมือนกับเกมอื่นๆอย่างแรกคือจำเป็นต้องเป็นมืออาชีพมีสมาธิและนั่นคือสิ่งที่โค้ชต้องการจากคุณผมคิดว่าพวกเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาร้องขอจากเราในช่วงระหว่างสัปดาห์เราสร้างความผิดพลาดมากมายดังนั้นเราต้องทำงานกันต่อไปทิ้งอดีตไว้ข้างหลังหวังว่าตลาดซื้อขายจะปิดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่เราจะได้รู้ถึงทีมจริงๆที่เรามี